็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนยังจับตาดูอยู่นะคะและในวันนี้ค่ะจะมีการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำหรือว่ากยอค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอนะคะให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าใจกล้าเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยค่ะในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ำหรือว่ากยน.ซึ่งมีนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานและนายสุเมธ ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นที่ปรึกษาจะมีการหารือร่วมกันเป็นครั้งแรกในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อการวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ำในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยก่อนหน้านี้นายกิติรัตน์ระบุว่าจะเสนอต่อที่ประชุมให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยระยะยาวโดยเห็นว่าแผนที่ใจกล้าเสนอมานั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแผนการบริหารจัดการน้ำที่จัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปี2543ทั้งนี้นายกิติรัตน์ระบุว่าการที่เลือกใจกล้าให้มาเป็นที่ปรึกษาไม่ได้มุ่งเน้นขอกู้เงินซึ่งหากประเทศไทยจะกู้เงินจากแหล่งใดใจกล้าก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาด้วยขณะที่ในแผนระยะสั้นนั้นจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับโครงการของหน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำและจะต้องทำงานสอดคล้องกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศหรือกยอ.ที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้การทำงานร่วมกันของคณะกรรมการทั้งสองเพื่อมุ่งเน้นความเชื่อมั่นในประเทศและต่างประเทศให้กลับขึ้นมาค่ะหลังจากที่โรงสีหลายแห่งนั้นมีความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะล่าสุดนั้นสมาคมโรงสีข้าวเตรียมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ในวันนี้มีการปล่อยสินเชื่อนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูกิจการโรงสีรวมถึงยกเว้นการเก็บภาษีของโรงเรือนด้วยในช่วงบ่ายวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือตัวแทนสมาคมการค้าและผู้ประกอบการธุรกิจผู้ส่งออก169สมาคมเพื่อทำความเข้าใจในมาตรการช่วยเหลือการเงินของภาครัฐแก่ภาคธุรกิจทุกประเภทชี้แจงการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ภาคธุรกิจนำไปฟื้นฟูกิจการพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆทางด้านนายชันชายรักธนานนท์นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยระบุว่าจะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงสีที่ขณะนี้มีความเสียหายจากน้ำท่วมโดยปล่อยสินเชื่อต่ำยกเว้นการเก็บภาษีโรงเรือนรวมถึงยกเว้นการจัดเก็บค่าสำรองไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้หลังจากที่น้ำลดขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของโรงสีในจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับลดเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อใช้ในการรับจำนำข้าวเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย8ล้านไร่ผลผลิตปรับลดลงไป3ล้านตันโดยคาดว่าจะใช้วงเงินรับจำนำข้าวลงไปจากเดิมกว่าที่ตั้งเอาไว้4แสนล้านบาทด้านนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยระบุว่าจะเสนอกระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยหาจุดกระจายและจำหน่ายสินค้าชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เผชิญน้ำท่วมมานานโดยเฉพาะร้านโชว์ห่วยที่มีเป็นจำนวนมากซึ่งนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะล่าสุดมีข่าวนะคะว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ของกสท.โทรคมนาคมได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วค่ะโดยที่จะมีผลวันที่15ธันวาคมพร้อมยืนยันว่าไม่มีผลต่อคดีที่ปปช.กำลังไต่สวนความไม่โปร่งใสสัญญาที่ทำไว้กับกลุ่มบมจ. True Corporation ค่ะที่ประชุมบอร์ดบริษัทกสทช.ได้อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งของนายจิรยุทธ์รุ่งสีทองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมแล้วหลังจากยื่นลาออกเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลนั้นเลือกบอร์ดชุดใหม่และยืนยันว่าไม่ได้ถูกกดดันให้ลาออกแต่อย่างใดสำหรับสัญญาโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G รูปแบบใหม่บนระบบ HSPA ที่กสททำกับกลุ่มบมจ. True Corporation และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.อยู่ระหว่างไต่สวนนั้นนายจิรยุทธ์กล่าวว่าปปช.ยังไม่ได้เรียกบอร์ดหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องในการเซ็นอนุมัติสัญญาเข้าชี้แจงกะแต่ว่าการลาออกของตนนั้นก็ยังมีผลทางกฎหมายหากปปช.เรียกก็ต้องไปชี้แจงตามแผนปฏิบัติการในปี2555กสทจะโครงข่ายสถานีฐาน 3G HSPA และมีการขายส่งความจุโครงข่ายให้กับกลุ่มทรูจำนวน 15,000 ถึง 18,000 สถานี
มีลูกค้าใช้บริการ10ล้านรายซึ่งจะรวบรวมลูกค้าทั้งจากตลาดของกสทเองในแบรนด์ของ My และทำตลาด 3G True Move Edge ของ True ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานของกสทในปีนี้ตั้งเป้ากำไรไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะราคาของทองคำในตลาดโลกปรับตัวลงมานะคะมีการเทขายทองคำออกมาเพื่อถือเงินสดค่ะหลังจากที่ในช่วงนี้นั้นตลาดยังมีความผันผวนและยังมีความไม่แน่นอนของหนี้สาธารณะในยุโรปค่ะไปตรวจสอบราคาทองคำล่าสุดกันนะคะทองคำปรับตัวลงมาอีกเกือบ50 ดอลลาร์สหรัฐค่ะปิดที่1,678.60 ดอลลาร์ต่อ1 ออนซ์ส่งผลให้ราคาทองคำในบ้านเราในวันนี้ค่ะทองคำแท่ง 24,900 บาททองรูปพรรณอยู่ที่ 25,300 บาทนะคะราคาทองคำปรับตัวลงมาแรงทีเดียวตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะราคาของน้ำมันก็เช่นกันค่ะปรับตัวลงมานะคะที่เบนซ์ของอังกฤษลงไปแล้ว68 เซนต์ปิดที่106.88 ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลงมาอีกด้วยค่ะอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับเยนแล้วอยู่ที่ 76.92 เงินบาทอ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลุด31 บาทนะคะอยู่ที่31.19 บาทค่ะมีข่าวออกมาว่า Moody's นั้นมีการชี้แจงว่าแนวโน้มของธนาคารไทยยังมีเสถียรภาพแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมกระทบกับเศรษฐกิจก็ตามนะคะดาวโจนส์ปรับตัวลงไป248 จุดขณะที่หั่งเส็งฮ่องกงลงไป178 จุดค่ะตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้หลังจากที่ปรับตัวลงไปเมื่อวานพอสมควรเลยทีเดียววันนี้ตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่ะเกือบ8 จุดบวกขึ้นไป7.90 จุดนะคะปิดที่972.97 จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางค่ะ5อันดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดในวันนี้ได้แก่ปตท.บวกขึ้นไป2 บาทตามมาด้วยบ้านปู พีทีโกลบอลเคมีคอลจัสมินและท็อปไทยออยล์นะคะล่าสุดมีข่าวจาก World Bank หรือว่าธนาคารโลกชี้ว่าประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ยังมีโอกาสที่จะใช้มาตรการกระตุ้นภาคการคลังเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตนี้ยุโรปที่อาจจะลุกลามไปทั่วภูมิภาคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะชวนกลับไปที่คุณสิริมาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรุ่งทิพย์ค่ะไปที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะถนนริมหน้าผาที่เรียบแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐสุดเป็นทางยาวและเกิดเป็นหลุมกว้างรวมระยะทาง274 เมตรอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนื่องจากทางการได้สั่งปิดถนนไปแล้วก่อนหน้านี้หลังพบรอยแยกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและรอยแยกได้ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆและวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนตกอย่างหนักทำให้ถนนสุดตัวเป็นทางยาวขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มประสบกับภัยหนาวแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณยอดดอยค่ะอุณหภูมิต่ำกว่า10 องศาเซลเซียสจากสภาพอากาศหนาวเย็นลงโดยเฉพาะบนยอดดอยอุณหภูมิลดต่ำวัดได้ประมาณ 7-10 องศาเซลเซียสทำให้นักเรียนชั้นประถมในจังหวัดน่านต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างความอบอุ่นก่อนเข้าห้องเรียนขณะที่ชาวเขาเผ่าม้งบ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายขาดแคลนเครื่องกันหนาวแม้ว่าทุกปีภาครัฐและเอกชนนำเครื่องกันหนาวมาแจกจ่ายแต่ว่าก็ไม่เพียงพอจึงอยากให้ทางภาครัฐเร่งช่วยเหลือเพราะคาดว่าปีนี้อากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิที่ลดลงต่อเนื่องก็ทำให้เด็กนักเรียนและประชาชนในจังหวัดเลยศรีสะเกษเผชิญกับภัยหนาวแล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนใหญ่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอากาศที่หนาวเย็นบางพื้นที่มีหมอกจัดในช่วงเช้าทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดีจึงขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตอนบนและภูเขาสูงของภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ 7.7 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับล่าสุดที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามพิลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะก็มีอากาศหนาวเย็นติดตามได้จากคุณธนวัฒน์มิลินทสูตรค่ะสวัสดีค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงในระยะนี้นะคะ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงค่ะทำให้บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างกับมีคลื่นลมแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ 2-3 วันนี้ค่ะสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยสภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึง 6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าตอนบนของภาคอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวอุณหภูมิระหว่าง 14-17 องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิระหว่าง 18-32 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิระหว่าง 17-33 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นอุณหภูมิระหว่าง 18-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นอุณหภูมิระหว่าง 21-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป160-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิระหว่าง 20-33 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อรวมน้ำทะเลหนุนและอิทธิพลต่างๆแล้วนะคะวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.14 เซนติเมตรและน้ำลงเต็มที่เวลา 23:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรค่ะสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการทำความสะอาดนะคะก็คือการป้องกันตนเองของผู้ทำความสะอาดบ้านนะคะเช่นการใส่ถุงมือยางรองเท้าบูทมีความสำคัญอย่างมากพอๆกับการใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกในการทำงานค่ะรวมไปถึงการใส่ถุงมือยางและรองเท้าบูทนั้นจะเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราและก็ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีรวมไปถึงการป้องกันไฟดูดในส่วนของผ้าปิดปากปิดจมูกนั้นจะช่วยป้องกันการหายใจออกสปอร์ของเชื้อราและไอระเหยต่างๆของสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจค่ะในระหว่างการทำความสะอาดนะคะก็ควรที่จะเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศระบายถ่ายเทได้มากที่สุดค่ะโดยอาจจะเปิดพัดลมเพดานเพื่อช่วยระบายอากาศก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศเพราะว่าเชื้อต่างๆนั้นจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในระบบปรับอากาศแล้วก็จะกลายเป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อราต่อไปซึ่งนั่นถือว่าเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะและทั้งหมดคือข่าวเที่ยงฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ